สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงพยาบาลเอกชนตอกกลับนวัดหลังโดนไล่ให้ออกจากโรงพยาบาลจากกรณีนายนวัดอิสระไกรศีลซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลอาการโควิดในสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook โดยมีช่วงหนึ่งระบุว่ามีแพทย์โทรมาบอกว่าให้ย้ายออกจากโรงพยาบาลให้ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านทั้งที่ตนเองยังไม่หายได้ยายังไม่ครบโดสด้วยหมออ้างว่าเปลี่ยนแผนการรักษาได้ให้ไปรักษาที่บ้านโดยให้อยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีก24ชั่วโมงนั้นนายแพทย์ทเรศกัสนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลดังกล่าวได้ชี้แจงข้อมูลในเบื้องต้นว่าในส่วนของคุณวัฒน์นั้นทางโรงพยาบาลได้ประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโควิดที่อาการพ้นวิกฤตและมีอาการดีขึ้นอยู่ในระยะพักฟื้นทางโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินการให้ผู้ป่วยไปพักฟื้นที่สถานพยาบาลชั่วคราวหรือให้กลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องโดยวิธีการกักตัวที่บ้านตามแนวทางการรักษาแบบสเต็ปดาวแคร์ซึ่งจะทำได้โดยความสมัครใจของผู้ป่วยเพื่อจัดเตียงให้กับผู้ป่วยโควิดรายอื่นที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เตียงรักษาตัวในสถานพยาบาลและเมื่อผู้ป่วยเข้าพักที่ฮอสพิทอลหรือกลับไปที่พักที่บ้านแล้วสถานพยาบาลเองก็จะมีการติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทุกวันผ่านระบบวิดีโอคอลหรือเทเลคอนเฟอเรนซ์มีอุปกรณ์วัดไข้และออกซิเจนส่งไปให้มีช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉินหากผู้ป่วยมีอาการทรุดลงก็จะมีการรับตัวผู้ป่วยกลับไปรักษาณสถานพยาบาลโดยทันทีซึ่งในกรณีของนายนวัฒน์ได้ครองเตียงผู้ป่วยมาแล้วเป็นเวลา22วันซึ่งแพทย์ก็ได้มีการประเมินแล้วว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้จึงมีการแจ้งให้ผู้ป่วยทราบแต่อาจจะด้วยการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ป่วยและแพทย์จึงทำให้นายนวัฒน์เกิดความเข้าใจผิดว่าทางโรงพยาบาลให้ออกจากโรงพยาบาลทั้งที่อยู่ระหว่างการรักษาซึ่งแพทย์ก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับนายนวัฒน์แล้วว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการรักษาตามแนวทางสเต็ปดาวแคร์ที่ใช้กับผู้ป่วยทุกรายมิได้เลือกปฏิบัติเฉพาะกับนายนวัฒน์แต่อย่างใดรวมทั้งขณะนี้นายนวัฒน์ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยกรมสบส.ก็ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อขอข้อมูลจากคุณนวัฒน์ต่อไปนายแพทย์ทเรศกล่าวต่อว่าในสถานการณ์การแพร่ของเชื้อโควิดที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและผู้เสียชีวิตในแต่ละวันย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติพี่น้องรวมถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารตนจึงอยากฝากให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเอกชนทุกรายให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดดำเนินการด้วยความทุ่มเทเสียสละทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลรวมถึงการสื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาติก็จะต้องมีความชัดเจนถึงกระบวนการรักษาและมีการชี้แจงถึงความจำเป็นในกรณีที่ต้องให้ผู้ป่วยรักษาตัวณที่พักเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความวิตกกังวลและขาดความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ